นี้หน้ากระดานเรียงหนึ่งเรื่องนี้เลยนะคะพี่ศรีก็ไปค่ะพี่ศรีนะครับคุณศรีสุวรรณจันยาวันนี้ไปปปช.นะครับไปยื่นคำร้องขอให้ปปช.ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีที่ส.ส.หรือพรรคการเมืองยื่นแก้รัฐธรรมนูญหลายมาตราโดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจปปช.และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมืองและเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาตรา185หรือไม่นะครับก็พูดถึงเรื่องที่เนี่ยมีการเข้าชื่อกันนะครับแล้วก็มีความพยายามในการแก้ไขประเด็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองนะฮะสนธิยาค่ะนักร้องวันนี้มากันหมดเลยค่ะนี่มากันวันนี้มากันเป็นแถบเลยคนฟังไม่ทันเลยนะเรื่องแก้ไขคือรัฐธรรมนูญฉบับที่จะแก้เนี่ยดันไปมุ่งเรื่องจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นที่ประจักษ์ถามว่าชาวบ้านนักการเมืองทั้งหลายก็ออกมาว่าเอาละเราจะเฮลโลแก้นักร้องวันนี้ก็ออกมาเฮลโลว่าอย่าแก้